ลำดับต่อไปนะครับก็จะอธิบายวิธีการเอียงโต๊ะงานนะฮะเอียงเทเบิลเครื่องมิลลิ่งรุ่น MT50 เนี่ยนอกจากจะมีความพิเศษที่มีพาวกัดแนวตั้งแนวนอนแล้วครับตัวเทเบิลก็ยังสามารถที่จะเอียงองศาได้นะครับผมได้อยู่ประมาณ45องศาครับดูนะฮะหลังจากที่เราคลายน็อต2ตัวนี้นะฮะมีน็อตแค่2ตัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะดันเทเบิลเอียงได้นะฮะดันนี้ก็จับส่วนที่มันแข็งแรงแรงฮะดันแล้วหมุนปึ๊บนี่ฮะระวังนะฮะโอเคจะมีเข็มมีสเกลชี้อยู่นะฮะว่าเอียงไปเท่าไหร่นะครับผมเมื่อได้ตำแหน่งเราก็ล็อกน็อต2ตัวนี้นะฮะเดิมด้วยประแจเบอร์17เบอร์19ครับโทษทีแจเบอร์19นะฮะล็อก2ตัวนี้ครับล็อกเข้าไปตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ที่เวลาชิ้นงานเราใหญ่ๆนะฮะเราไม่สามารถใช้โต๊ะหมุนได้นะฮะต้องใช้แคมปิ้งคิทยึดกับโต๊ะงานแล้วก็เอียงเทเบิลสำหรับกัดสล็อตหรือว่ามิลลิ่งองศาชิ้นงานนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ